สัปดาห์ต่อมาที่มหาวิทยาลัยสอนเวทมนตเวสต์ซีเตอร์ในขณะที่ศาสตราจารย์ธันเดอร์บลัซกับดิวดอบกำลังเดือนคุยกันอยู่เพราะดิวดอบไม่ค่อยจะพอใจนักที่ศาสตราจารย์สตาไฟเดอร์มักจะเอางบของมหาลัยไปทดลองเรื่องแปลกๆอยู่เสมอ จนทำให้ตอนนี้มีค่าใช้จ่ายบานปลายเป็นอย่างมากซึ่งในระหว่างนั้นศาสตราจารย์สตาร์ไฟเดอร์ที่กำลังทดลองบางอย่างอยู่อีกฝั่งของอาคารเขาก็พยายามตะโกนบอกให้ทุกคนก้มหน้าลงทันเดนั้นเวลามันก็ได้ย้อนถอยหลังกลับไปไม่กี่วินาทีที่แล้วโดยที่ทั้งสองคนไม่ทันรู้ตัวแล้วศาสตราจารย์ทันเดบรัสก็สั่งให้ดิวดอบเตรียมตัวออกไปปิดประตูเพราะอีกเดียวก็ใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้วส่วนทางฝั่งของมิวเดดกับแคสที่ตอนนี้กำลังอยู่ในร้านกาแฟ ขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่คาถาย้อนเวลาของศาตราจารย์สตาเฟเดอร์มันก็ได้ส่งผลมาถึงพวกเธอและเมื่อพวกเธอได้หันไปดูนาฬิกาก็เห็นว่าตอนนี้มันใกล้เวลาเคอร์ฟิวแล้วทําให้พวกเธอจึงรีบพากันวิ่งออกจากร้านเพื่อจะกลับเข้ามาหาลัยทันทีแต่ว่าในระหว่างที่กําลังวิ่งมาจนใกล้จะถึงประตูแล้วเวลามันก็ได้หมดลงซะก่อนทําให้ประตูจึงถูกล็อกและไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ ดิวดอบจึงบอกว่าถ้าอยากจะให้เธอเปิดประตูอีกครั้งก็ต้องจ่ายค่าปรับที่มาสายเป็นเงินจำนวน1.5ปอนด์ปอนมาก่อนซึ่งมิวเดก็บอกว่าตอนนี้เธอไม่เหลือเงินพอจะเอามาจ่ายแล้วแคสก็เลยจะออกเงินแทนให้มิวเดบอกว่าค่อยเอามาจ่ายให้เธอวันหลังแล้วดิวดอบก็ปิดม่านป้องกันลงเพื่อให้ทั้งสองคนผ่านเข้าไปข้างในได้ จากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาพอมิวเดตออกมาจากห้องนอนอีเทียวก็บอกว่าเธอใช้เงินของตัวเองจ่ายค่าห้องแทนให้มิวเดดไปแล้วดังนั้นตอนนี้มิวเดดจึงเป็นหนี้เธออยู่15ปอนและจะต้องหาเงินมาคืนให้เธอด้วยต่อจากนั้นมิวเดตจึงออกไปหาเพื่อนๆที่ร้านกาแฟาอีกครั้งและทุกคนก็ช่วยกันมาหางานให้กับมิวเดตเพื่อที่จะได้มีเงินเอามาใช้หนี้ที่เธอกำลังติดค้างอยู่ จนทุกคนได้ไปเจอกับประกาศหางานที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานทำความสะอาดทำให้มิวเดตจึงตัดสินใจว่าจะลองไปสมัครงานที่นั่นดูแล้วแคสก็พามิวเดตเดินทางไปยังสำนักงานแห่งนั้นเพื่อจะให้สมัครเข้าทำงานทันทีและในระหว่างที่มิวเดตกับแคสได้พากันออกจากร้านไปแล้วจูจูก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปหาเจ้าของร้านกาแฟพร้อมกับเอาจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้ซึ่งพอเจ้าของร้านได้เห็นจดหมายฉบับนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ส่วนมิวเดตที่พอไปถึงยังสถานที่สมัครงานแล้วเธอก็เจอกับชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าของที่นี่พร้อมกับชักถามประวัติของมิวเดตด้วยน้ำเสียงที่โหดเหี้ยมว่าเธอเคยทำความสะอาดมาก่อนหรือเปล่าซึ่งมิวเดตก็บอกว่าเธอไม่เคยทำความสะอาดด้วยตัวเองเลยสักครั้งทำให้หัวหน้าคนนั้นจึงสั่งให้มิวเดตไปทดลองงานดูโดยที่ต้องทำความสะอาดห้องที่กำลังลกให้สะอาดมากที่สุดถ้าหากเขาเห็นว่าผ่านแล้วถึงจะยอมรับเข้าทำงานได้ ส่วนทางฟังของแคสที่กำลังรออยู่ข้างนอกในระหว่างนั้นทีมกับอาสมาร์ตก็ได้พากันตามมาหาเพื่อบอกว่าตอนนี้ร้านกาแฟาประจำของทุกคนกำลังจะถูกยึดแล้วเพราะคุณเอเลนที่เป็นเจ้าของร้านไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าซึ่งเธอจะมีเวลาถึงแค่ห้าโมงเย็นนี้เท่านั้นในการจ่ายหนี้ห้าร้อยปอนด์ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องเก็บของย้ายออกไปจากร้านทีมกับอาสมาร์จึงคิดที่จะพากันไปหาเงินเพิ่มเพื่อจะได้เอาไปให้คุณเอเลนจ่ายค่าเช่าแล้วเปิดร้านต่อ เพราะร้านแห่งนี้มันเป็นเหมือนสถานที่สําคัญที่ทุกคนจะได้มาเจอกันแล้วทั้งสองคนก็พากันกลับไปที่มหาลัยเพื่อเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือร้านกาแฟทันทีส่วนแคสที่พอรู้ว่าร้านกาแฟกําลังจะถูกปิดเธอก็พยายามเรียกให้มิวเดียนออกมาหาแต่ว่าในขณะที่มิวเดียนกำลังหันไปมองแคสเธอก็เผลอทําทางสีหกไปใส่หัวนหน้าที่กําลังจะเข้ามาในห้องทําให้มิวเดียนที่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีก็เลยรีบเดินทะลุกระจกหนีออกไป พอคิดว่าเขาคงจะไม่รับเธอเข้าทำงานแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็พากันกลับไปที่ร้านกาแฟาอีกครั้งซึ่งพอไปถึงก็เห็นว่าตอนนี้ร้านมาได้ถูกปิดไปซะแล้วพะเธอจึงขอประตูเรียกให้คุณเอเลียนออกมาหา บอกว่าพวกเธอได้ข่าวเรื่องที่ร้านกำลังจะถูกยึดจึงมาที่นี่เพื่อถามว่ามีอะไรที่พวกเธอพอจะช่วยได้บ้างและในระหว่างที่มิวเดดกับแคสได้เข้าไปคุยกับลูกเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าเบนพวกเธอก็ถามว่าทำไมถึงไม่ลองคุยกับเจ้าของที่ดูก่อนเพื่อทำ้อตกลงอย่างอื่นให้สามารถเปิดร้านต่อได้ แต่เบนก็บอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าของที่ตัวจริงแห่งนี้เป็นใครกันแน่พร้อมกับเอาจดหมายยึดที่มาให้กับพวกมิวเดตได้ดูซึ่งมันไม่ได้บอกชื่อเจ้าของที่เอาไว้และเมื่อพวกเธอได้เห็นชื่อของสำนักงานที่เขียนเอาไว้ในจดหมายฉบับนั้นซึ่งมันก็คือสถานที่เดียวกันกับที่มิวเดตเพิ่งจะไปสมัครงานมาแคทจ,จึงคิดว่าควรจะลองกลับไปที่นั่นดูอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลว่าเจ้าของที่ตัวจริงแห่งนี้เป็นใครกันแน่ จากนั้นพวกเธอก็พากันกลับไปยังสำนักงานแห่งนั้นทันทีแล้วแอบเข้าไปในห้องเก็บของเพื่อค้นดูเอกสารข้อมูลต่างๆจนในที่สุดแคทก็เจอกับเอกสารร้านกาแฟาของคุณเอเลนและก็เห็นว่าเจ้าของที่ดินแห่งนั้นที่จริงแล้วมันก็คือของมาหาลัยเวสซิเตอร์นั่นเองพอรู้แบบนั้นแล้วมิวเดียตกับแคสก็พากันไปหาทีมกับอัสมาร์ท เพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ดินแห่งนั้นมันเป็นของมหาลัยเวสิตเตอร์และในเอกสารก็ยังบอกอีกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการกับที่ดินผืนนี้ก็คือดิวดอบคนดูแลมหาลัยต่อจากนั้นทั้ง4คนก็พากันเข้าไปคุยกับดิวดอบทันทีเพื่อจะขอร้องว่าอย่าสั่งปิดร้านกาแฟของคุณเอเลนเลยแต่ดิวดอบก็บอกว่าเธอไม่มีทางเลือก เพราะตอนนี้ศาสตราจารย์สตาเฟเดอร์กำลังใช้งบของมหาลัยในการทดลองอย่างมหาศาลดังนั้นเธอจึงจะต้องหาเงินมาเพิ่มเพื่อทำให้งบประมาณเกิดความสมดุลกันและพอพวกมิวเดตเห็นว่าตอนนี้ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วพวกเธอก็เลยตัดสินใจไปหาศาตราจารย์สตาเฟเดอร์เพื่อจะขอให้เขาช่วยแทนส่วนทางฝั่งของดิวดรอปเธอก็ได้ไปที่ร้านกาแฟเพื่อจะขับไล่ให้ครอบครัวของเอเลียนย้ายออกไปเพราะพอเขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าเช่าได้ตามเวลาที่กำหนด แต่เบนก็บอกว่าตอนนี้มันยังเหลือเวลาอีก10นาทีดังนั้นพวกเขาจึงยังมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ต่อทำให้ดิวดอบจึงจะต้องรอไปจนกว่าจะหมดเวลาและถ้าหากยังไม่มีเงินมาจ่ายเธอก็จะมีสิทธิ์ในการยึดที่ทันทีซึ่งในระหว่างนั้นพวกมิวเดตก็กำลังพากันวิ่งไปที่ร้านกาแฟเพื่อจะเอาเงินค่าเช่าที่ทุกคนช่วยกันหามาได้ไปจ่ายให้กับดิวดอบแต่ว่าเมื่อไปถึงเวลามันก็ได้หมดลงไปซะก่อนทำให้ทุกคนจึงไม่สามารถจ่ายเงินทันได้ตามเวลาที่กำหนด ทนันใดนั้นศาตราจารย์สตาเฟเดอร์ก็เอาสิ่งประดิษฐ์บางอย่างออกมาซึ่งมันก็คือเครื่องย้อนเวลาที่เขาได้คิดขนคืนพร้อมกับทำการย้อนเวลาไปเมื่อ10วินาทีที่แล้วจากนั้นทุกคนก็รีบเอาเงินค่าเช่าไปวางไว้ได้ทันเวลาพอดีและศาสตราจารย์สตาเฟเดอร์ก็ช่วยออกเงินส่วนตัวของเขาให้จนครบตามจำนวนค่าเช่าที่ค้างเอาไว้แล้วและในระหว่างนั้นศาตราจารย์เช็คชารก็ได้ตามมาถึง บอกว่าเขาจำกฎเกี่ยวกับการเช่าที่ของมหาเลยได้ซึ่งมันมีค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่หนึ่งปอนต่อปีเท่านั้นและสามารถเช่าได้นานแค่ไหนก็ได้แบบไม่มีกำหนดตาบเท่าที่ผู้เช่าต้องการอยากจะใช้สถานที่หมายความว่าต่อจากนี้ไปเอเลนจึงไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยึดร้านอีกแล้วและดิวดอบก็จะไม่สามารถขับไล่เธอออกจากสถานที่แห่งนี้ได้พอได้ยินแบบนั้นทุกคนจึงพากันดีใจเป็นอย่างมากที่ร้านกาแฟแห่งนี้จะยังได้เปิดต่อ และในเมื่อค่าเช่าร้านได้ลดลงเหลือเพียงแค่หนึ่งปอนเท่านั้นทำให้ตอนนี้ครอบครัวของเอเลนจึงมีเงินเหลือมากพอที่จะเอาไว้ใช้สำหรับจ้างพนักงานใหม่เบนจิงตัดสินใจชวนให้มิวเดียตมาทำงานที่ร้านของเขาเพราะเธอจะได้ไม่ต้องไปหางานทำเสริมที่อื่นอีกและแล้วภารกิจในการกอบกู้ร้านกาแฟก็จบลงไปได้ด้วยดี